อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำฐานขนมโดยไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตสำหรับการทำแอปเปิ้ลคลาฟูทิสมาฝากค่ะในการทำพายส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้แป้งพายหรือบิสกิตนำมากรูดเป็นฐานเมื่ออบเสร็จพายอาจจะมีลักษณะร่วนกรอบหรือแตกหักได้ง่ายเนื่องจากกรูดแป้งพายบางเกินไปหรือถ้ากรูดแป้งพายหนาเกินไปก็จะทำให้แป้งพายแข็งกระด้างส่วนการใช้บิสกิตมาทำเป็นฐานขนมถ้าในส่วนผสมมีไขมันมากเกินไปเมื่อนำมาแช่เย็นแล้วนำมาใช้พายจะมีลักษณะที่แข็งเกินไปหรือถ้าในส่วนผสมมีไขมันน้อยไปก็จะทำให้ตัวบิสกิตร่วนแตกง่ายในวันนี้เราจะทำขนมแบบไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตแต่จะทำขนมที่แป้งพายมีความนุ่มเนื้อเนียนละเอียดไม่แห้งหรือกระด้างจนเกินไปสำหรับคลาฟอทิสนี้เป็นขนมฝรั่งเศสที่เป็นที่นิยมชนิดหนึ่งเพราะทำได้ง่ายเพียงคนส่วนผสมให้เข้ากันเทลงบนผลไม้ที่เรียงอยู่ในพิมพ์แล้วนำเข้าอบจนสุกก็จะได้คลาฟอทิสที่มีลักษณะที่นุ่มหอมกลิ่นวานิลาเมื่อรับประทานจะได้รับถึงความเนียนนุ่มของตัวขนมเพราะตัวคลาฟอทิสจะมีลักษณะคล้ายกับคัสตาร์ดเบสที่มีผลไม้จำนวนมากอยู่ด้านบนอัพเปิลคลาฟอทิสที่เราจะทำมีลักษณะเนื้อแป้งที่หนาแต่เนื้อขนมมีความนุ่มละมุนคล้ายกับคัสตาร์ดเพราะแป้งที่เราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะที่มีความละเอียดเบาซึ่งจะทำให้ส่วนผสมไม่กระด้างมีความชุ่มฉ่ำเนื้อเนียนมีการเรียงผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสดที่นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆและวางเรียงเป็นรูปดอกไม้อย่างสวยงามเทคนิคการทำแอปเปิ้ลคลาฟอทิสควรเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษที่มีคุณภาพเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเรียมไว้ใส่ไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะคนพอเข้ากันเติมส่วนผสมของแป้งคนผสมให้เข้ากันตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันดีวางเรียงแอปเปิ้ลลงในพิมพ์ให้เป็นรูปดอกไม้ควรทาในสดให้ทั่วพิมพ์เมื่ออบขนมเสร็จจะทำให้ขนมหลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงบนแอปเปิ้ลที่เรียงไว้ให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมรับประทานค่ะรู้เทคนิคการทำขนมโดยไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตสำหรับทำแอปเปิ้ลคลาฟอทิสแบบนี้แล้วอย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM